วันที่เลิกค่อนข้างจะยากลำบากพอสมควรการนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยที่ให้เวลาเดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่25หรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันว่าวันนั้นมีอะไรรู้แต่มือสั่นเลยทำยังไงดีไม่รู้รู้แต่เจอกันสถานการณ์โควิดตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันกลับมาอีกแล้วมีการเคอร์ฟิวมีการห้ามงดกิจกรรมน่าจะเป็นผู้ที่จัดงานเช้าและงานเย็นห่างไกลที่สุดในโลก วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เหรอครับมาเป็นแขกเพื่อร่วมงานครับจำงานเช้าได้อยู่ไหมลืมหมดแล้วครับเดี๋ยวไปทวนความจำในงานวันนี้เราก็เตรียมตัวมาค่อนข้างดียังไงบ้างตื่นเช้ากินข้าวพอรู้ว่าเมาตัว